จากดราม่าช้อนชมลุงป้อมบานปลายกลายเป็นศึกแย่งชามข้าวในพรรคพลังประชารัฐกำลังฮิตแฉเงินบริจาคงานนี้ช่อเจอบุญเกื้อใครจะไปศาลในฐานะโจทจำเลยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเป็นคอลัมน์ประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563ครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับหลังจากกรณีชอนบรูนฮิรันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังโพสต์คลิปชมลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่ไปเป็นประธานปลูกป่าที่เชียงใหม่ซึ่งงานนี้ชอนเข้าร่วมด้วยหลังจากนั้นก็ทัวร์ลงครับจากที่ชอนบอกว่าลุงป้อมเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักบรรดาแฟนเพจของเขาก็เลิกติดตามไปเป็นล้านคนในเวลารวดเร็วและก็ทิ้งปมประเด็นเอาไว้ว่าใครคือผู้ที่ว่าจ้างไลฟ์โค้ชชื่อดังคนนี้ไปร่วมงานเหตุเพราะนั้นชอนนั้นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปในวงการโซเชียลมีเดียจะไปอยู่ตรงนั้นฟรีๆได้อย่างไรหากไม่มีเรื่องการว่าจ้างให้ไปทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์ของลุงป้อมก่อนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยเชื่อว่างานนี้ครับเป็นฝีมือของแม่บิ๊กไอซึ่งงานถนัดของเขาก็คืองาน PR และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์จัดให้เอาใจลุงว่ากันว่าการตลาดปรับภาพลักษณ์ของลุงป้อมก็เป็นเรื่องปกติเหมือนสินค้าทั่วไปครับที่ต้องทำโฆษณาสื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้บังเอิญว่ากรณีนี้เกิดผลในทางลบมีหนำซ้ำชอนยังโดนขุดคุ้ยในเรื่องของเงินบริจาคอีกเลยไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะกลัวจะเปลืองตัวแม้แต่แม่บิ๊กไอก็ยังหลบฉากดราม่าล่าสุดปรากฏตามข่าวที่แพร่สะพัดจากเชียงใหม่โดยพลตำรวจตรีพิเชษฐ์จิรานันตสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สั่งกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ให้สอบสวนว่าชอนเข้าไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าได้อย่างไรโดยมีบุคคลหรือหน่วยงานใดทำการว่าจ้างหรือพาเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ผู้บังคับการบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าพันตำรวจเอกปิยพันธ์ภัทรพงษ์สินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ที่พาชอนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลรวมทั้งหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดคล้ายๆว่าเรื่องดราม่าของชอนจะถูกตัดจบด้วยการหาคนมารับแทนแม่บิ๊กไอได้แล้วแต่จู่ๆครับตัวละครลับอย่างพันตำรวจเอกปิยพันธ์ภัทรพงษ์สินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กลับมาโต้ภายหลังว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นคนพาชอนไปร่วมกิจกรรมแต่อย่างใดโดยต่างคนต่างไปแล้วก็ไปพบกันในงานดังกล่าวซึ่งเท่าที่ทราบชอนไปกับเอกชนรายหนึ่งแต่ไม่เกี่ยวกับตัวเองสรุปว่าปฏิเสธไปอีกรายครับซึ่งก็น่าคิดและสืบต่อไปว่าจริงๆแล้วเป็นเอกชนรายใดที่ว่าจ้างชอนมากันแน่ก่อนที่ความจริงเพียงหนึ่งเดียวจะปรากฏก็มีรายงานข่าวจากสื่อใหญ่ค่ายบางนาผ่านการวิเคราะห์ข่าวบอกว่าเปิดสัมพันธ์บริษัทก็อตอิดเกิดจากเสียแฮงต่อยอดกับนฤมลต้องสงสัยว่าจ้างชอนโดยบอกว่าเบื้องหลังการจ้างชอนไปร่วมงานเดียวกับลุงป้อมเป็นบริษัทก็อตอิดออร์แกไนเซอร์ที่ผูกขาดงานกับพรรคพลังประชารัฐมาตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งและเป็นทีมเดียวที่ได้รับภารกิจรีแบรนด์พลเอกประวิตรนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับยังปูด้วยอีกว่าออร์แกไนเซอร์เจ้าที่ว่านี้มาในสายของเสียแฮงค์อนุชานาคาสายสสชัยนาทเลขาธิการพรรคคนปัจจุบันสืบโยงไปถึงเอกชนรายนี้นะครับยังได้ร่วมงานกับอาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยสินวัตรโฆษกรัฐบาลด้วยสื่อค่ายบางนาจึงชี้เป้าว่าออร์แกไนเซอร์รายนี้น่าเชื่อได้ว่าเป็นผู้ทุ่มจ้างชอนบรูนฮิรันมาช่วยรีแบรนด์ลุงป้อมนั่นเองจริงหรือไม่ยังไม่พิสูจน์แน่ชัดแต่ก็แว่วมาจากสายของเสียแฮงค์ถึงกับร้องโอ๊กขึ้นมาทันทีครับ
บอกว่าค่ายบางนาจงใจโยงแบบนี้มีเล่ห์สนัยหรือมีนัยยะอะไรหรือไม่อดตั้งคำถามไม่ได้ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการแย่งชามข้าวกันระหว่างทีมเสี่ยแฮงกับทีมมาดามที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในเรื่องการประชาสัมพันธ์พรรคเดิมนั้นนะครับช่วงหาเสียงเลือกตั้งแรกๆทีมเสี่ยแฮงที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่าได้รับมอบหมายให้ดูแลเป็นหลักก่อนที่ทีมมาดามจะแทรกตัวมาแบ่งงานไปบางส่วนแต่ก็มีโอกาสสูงว่าคราวนี้จะวืดลงไปอีกเพราะเมื่อเสี่ยแฮงผงาดนั่นย่อมหมายถึงงบประชาสัมพันธ์สร้างภาพที่มีอยู่นั้นทีมเสี่ยแฮงจะกุมไว้แทบทั้งหมดพอสบช่องเรื่องชอนขึ้นมาครับจึงถือโอกาสกระซวกทีมเสี่ยแฮงหวังดึงงานกลับมาดูแลมันก็เป็นไปได้อีกเช่นกันเอาเป็นว่าเรื่องใครจ้างชอนนั้นยังไม่จบยังไม่รู้ว่าใครจ้างก็ต้องตามล่าหาความจริงกันต่อไปครับแต่ที่แน่ๆความเคลื่อนไหววันนี้ชี้ว่าเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งยังงบ PR ในพรรคยังฟาดฟันกันขนาดนี้หากปรับครม.จะขนาดไหนเชื่อเถอะว่าศึกแย่งชามข้าวในพลังประชารัฐยังมีอีกเยอะติดตามต่อกันยาวๆเป็นมหากาพย์ได้เลยครับจากกรณีดราม่าอมเงินบริจาคที่ชอนบรูนัทฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังกำลังถูกสังคมไล่บี้และก็ได้เกิดกระแสตามล่าเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องในอีกหลายๆช่องทางของหลายๆสื่อนะครับลามไปถึงเรื่องของช่อพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวไกลที่เมื่อไม่นานมานี้ก็เคยประกาศขอรับเงินบริจาคเพื่อนำไปบริจาคต่อให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักเป็นการเกทับรัฐบาลที่ขณะนั้นจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าเงินบริจาคร้อนลวกมือช่อครับเมื่อบุญเกื้อปุษเทโวอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยจังหวัดกาญจนบุรีได้โพสต์เฟซบุ๊กว่ามหากรรมตามล่าเงินบริจาค 7.2 ล้านบาทยังคงมีความสนุกสนานเร้าใจไม่รู้จบเมื่อคุณช่อและคณะก้าวหน้าได้พาสังคมไทยมาสู่ยุคตามล่าหาความจริงจึงมีผลให้ความลับในเรื่องของเงินบริจาคของโครงการเมเดเมเดของคณะก้าวหน้าไม่อาจเก็บซ่อนไว้ต้องถูกขุดคุยกันต่อด้วยดังนั้นเพื่อจะกลบเกลื่อนความผิดเรื่องอมเงินบริจาคคณะก้าวหน้าจึงใช้สื่อในเครือข่ายครับปล่อยบัญชีรายชื่อของคนที่อ้างว่าได้รับเงิน 3,000 บาทครบถ้วนไปแล้วแต่ทว่าครับทุกอาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอเมื่อสังเกตดูตามรายชื่อพบพิรุธมากมายเช่นมีรายชื่อเดียวกันซ้ำเป็นชุดซึ่งก็คงเกิดจากความขี้เกียจแต่งชื่อของทีมงานนั่นเองและเมื่อมีการนำชื่อนามสกุลตามบัญชีนั้นไปตรวจสอบตัวตนตามทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยกลับพบว่าไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้แต่อย่างใดทั้งนั้นโพสต์นี้ทำเอาโซเชียลร้อนชาโดยเฉพาะเมื่อช่อได้ออกมาตอบโต้ผ่านทวิตเตอร์ว่าอย่ามั่วคณะก้าวหน้าเราโปร่งใสตรวจสอบได้รายชื่อที่ลงไว้ก็เป็นบัญชีผู้รับโอนจริงหากคุณมีหลักฐานว่าตรวจสอบชื่อในทะเบียนราษฎรแล้วไม่พบหรือพบชื่อซ้ำซ้อนกันหรือมีหลักฐานว่าเราอมเงินก็เอามาแสดงด้วยและหากไม่ขอโทษลบโพสต์ภายใน24ชั่วโมงเจอกันที่ศาลค่ะความจริงแล้วช่อที่บอกว่าตัวเองเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพทำงานตรวจสอบได้ที่ผ่านมาก็มักจะเล่นบทตรวจสอบคนอื่นครับแต่เมื่อตัวเองถูกสังคมตรวจสอบเข้าบ้างแทนที่จะแสดงออกถึงความบริสุทธิ์โปร่งใสนำหลักฐานมายืนยันความถูกต้องแต่นี่กลับขู่จะฟ้องแต่บุญเกื้อก็ยังโพสต์สวนกลับไปอีกครับว่าผมจะไม่ลบโพสต์มหากรรมตามล่าเงินบริจาค 7.2 ล้านบาทจนกว่าจะจับคนที่อมเงินบริจาคมาล้วงคอเอาเงินออกมาโอนให้ราษฎรรายละ 3,000 ครบถ้วนถัดมาอีกวันครับก็คือ1กรกฎาคมซึ่งก็คือครบกำหนด24ชั่วโมงที่ช่อขีดเส้นตายว่าให้บุญเกื้อลบโพสต์และขอโทษแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นบุญเกื้อก็ยังออกมาโพสต์ทวงถามแถมท้าทายสำทับไปอีกว่าเวลาก็ล่วงเข้าสู่วันที่2ของการประกาศศึกอมเงินบริจาคแล้วคุณช่อยังแอบซุ่มเงียบอยู่ผมจะต่อเวลาให้อีก6วันให้เธอใส่ช้างออกมามิฉะนั้นวันที่8กรกฎาคมนี้ผมจะไล่ล่าเธอเอง
คราวนี้โซเชียลลุกเป็นไฟครับมีการคอมเมนต์ตอบโต้ของทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างเรียกร้องให้หาหลักฐานมายืนยันกันถ้าโอนจริงก็เอาหลักฐานการโอนมาแสดงใครที่ได้รับเงินจากช่อไปแล้วช่วยออกมาแสดงตัวตนพร้อมนำหลักฐานการรับโอนมาแสดงด้วยขนาดชัยราชวัตรหรือสมชัยกตัญญุตานันการ์ตูนิสต์ชื่อดังก็ยังโดดมาร่วมแจมเปรียบเปรยทำนองว่าดูก็รู้ว่าช่อเล่นโป๊กเกอร์ไม่เป็นแต่อยากเล่นเกทับบลัดแหลกพอโดนเกทับเกกลับกับทิ้งไพ่หลบทันทีไม่มีขอดูพูดง่ายๆว่าช่อยังอ่อนเชิงไปลักไก่ให้เขาถูกจับไตได้เท่านั้นเองเรื่องเงินบริจาคกรณีของช่อนี้นะครับกำลังเป็นที่จับจ้องของสังคมก็รอดูว่าจะมีการนำหลักฐานมาแสดงถึงความบริสุทธิ์โปร่งใสหรือไม่หากยังปล่อยให้อึมครึมเช่นนี้มีเขาว่ากระแสจะตีกลับแทนที่ช่อจะได้ไปเจอกับบุญเกื้อที่ศาลในฐานะโจทก์อาจต้องไปศาลในฐานะจำเลยก็เป็นได้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2563ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngronline.com ครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือจากข่าวสารบทความบทวิเคราะห์แล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับฟังรับชมกันอีกหลายร้อยคลิปเลยทีเดียวและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับเสิร์ชหา NGR Podcast ได้เลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นแรงใจเป็นกำลังให้เรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ